بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์ชื่นใจนะพี่น้องรับสลามพร้อมเพียงแล้วก็อากาศก็ดีด้วยนะยามเช้าเนี่ยบางทีว่าหลายคนอาจจะนอนอยู่นะแต่อัลฮัมดุลิลละห์เรามีนัดกันที่จะมาร่วม เรียนรู้เรื่องราวของหลักการศาสนาเมื่อสักครู่เราก็เรียนอัลกุรอานกันไปบ้างแล้วใช่ไหมเรียนสอนอัลกุรอานซึ่งถือได้ว่าชีวิตเราจะไม่ขาดทุนเลยนะครับไม่ว่าชีวิตเราจะมากชีวิตเราจะน้อยไม่ว่าเราจะอายุมากอายุน้อยการที่เรามาทุ่มเทในการเรียนอัลกุรอานเนี่ยและเรียนวจนะหรือคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลักการของอิสลามเนี่ยนะครับถือว่าเป็นซะกาตของชีวิตของเราเข้าใจคำว่าซะกาตไหมซะกาตนี่แปลว่าอะไรความหมายถึงว่าการจ่ายซะกาตใช่ไหมการจ่ายเงินคนที่มีจำนวนเงินที่ครบจำนวนพิกัดของศาสนาแล้วก็ครบรอบปีพอถึงเวลาปุ๊บจะต้องจ่ายซะกาตครบรอบปีก็ต้องจ่ายซะกาตทีนี้ความหมายของคำว่าซะกาตเนี่ยมันไม่ได้หมายเฉพาะเรื่องทรัพย์สินอย่างเดียวความหมายทางด้านหลักการภาษาคือการเพิ่มพูนนะการเพิ่มพูนจึงไปตรงกับคำพูดของท่านนบีที่ท่านนบีบอกว่าไม่มีทรัพย์สินใดที่จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นซอดาเกาะห์ไม่ว่าเป็นซะกาตนี่นะจะลดลงอันเนื่องมาจากสาเหตุนี้หมายถึงว่าคนที่จ่ายไปเนี่ยไม่ว่าเขาจะจ่ายซะกาตหรือทำซอดาเกาะห์ให้กับใครก็แล้วแต่ทรัพย์สินของเขาจะไม่มีวันลดเป็นอันขาดนี่นบีสัญญาแบบนั้นอันเนื่องมาจากว่าอะไรถ้าเขาอาจจะไม่ได้เพิ่มในดุนยานี้แต่อัลลอฮ์จะไปเพิ่มให้ในอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะไปเพิ่มผลบุญให้กับเขาในวันอาคิเราะห์และอัลลอฮ์จะเลี้ยงไว้ด้วยนะซะกาตเนี่ยซะกาตคือชีวิตนะหมายถึงทรัพย์สินนะที่เราจ่ายไปมากน้อยเล็กใหญ่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยอัลลอฮ์จะเลี้ยงไว้ให้เลี้ยงไว้ให้ท่านนบีเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรเหมือนกับคนคนหนึ่งเลี้ยงแกะแพะม้าตัวเล็กๆตัวหนึ่งหลังจากนั้นมันก็โตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเราเคยเลี้ยงอะไรแล้วมันโตขึ้นไหมมาชาอัลลอฮ์ปีหนึ่งผ่านไปมาชาอัลลอฮ์ตัวเบิ่มเริ่มเลยไม่ว่าจะเป็นแกะเป็นแพะเป็นวัวเป็นม้าเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่เราเลี้ยงขึ้นมาปรากฏมันโตขึ้นเนี่ยนั่นแหละอัลลอฮ์จะเลี้ยงซะกาตของเราไว้ให้ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนเราจ่ายไป10บาทเราจ่ายไป20บาทเราจ่ายไป100บาทเราจ่ายไป1,000บาทแล้วอัลเลาะห์จะตอบแทนให้เท่านั้นนะแต่จริงๆอัลเลาะห์ตอบแทนให้เท่านั้นก็ได้นะแต่อัลเลาะห์ไม่เอาแบบนั้นอัลเลาะห์ต้องการให้มันมากกว่านั้นอัลเลาะห์ต้องการให้มันเยอะกว่านั้นอีกก็คือพระองค์จะเลี้ยง10บาทของเราเลี้ยง100บาทของเรา1,000บาทของเราเนี่ยเหมือนกับคนคนหนึ่งเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงม้าเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่เลี้ยงนกตัวหนึ่งที่อะไรแล้วมันค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆทั้งวกลางวันกลางคืนโตขึ้นเรื่อยๆมาเจออีกทีโอ้โหตัวเบ้อเริ่มเลยตัวโตเบ้อเริ่มเลยเห็นไหมนี่อัลลอฮ์เลี้ยงไว้ให้พอถึงวันกิยามะห์เนี่ยนึกว่าเราจะได้รับผลตอบแทนแค่จำนวนที่เราบริจาคนะหรือจำนวนที่เราจ่ายนะไม่ใช่นะเราจะได้รับมากกว่านั้นเป็นทวีคูณท่านนบีจึงเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าเวลาเราจะเปรียบเทียบว่าเอ๊ะซะกาตมันโตได้ยังไงอัลลอฮ์จะเพิ่มยังไงนบีก็บอกว่าเหมือนกับคนคนหนึ่งเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึ่งนะเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันโตขึ้นเรื่อยๆนะนั่นแหละเหมือนกับอัลลอฮ์เลี้ยงซะกาตของเราเลี้ยงซะดะเกาะห์ของเราเพราะฉะนั้นซะกาตที่ผมพูดที่บอกว่าขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเหมือนกับการที่เรามาเรียนศาสนาเนี่ยเวลาของเรา10นาทีตรงเนี้ย1ชั่วโมงตรงเนี้ยไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนให้แค่1ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงที่เรามาที่ชะฟีมาเรียมนะอัลลอฮ์จะเลี้ยงเวลาของเราไว้ให้จะเพิ่มพูนเวลาของเราไว้ให้ชีวิตของเรานี่เป็นยังไง
เหมือนกับซะกาตก็คือรายจ่ายซะกาตให้กับเวลาของตัวเองเรานี่มีซะกาตนะในครบจำนวนอะไรครบจำนวนสัปดาห์เนี่ยวันละ24ชั่วโมงนะคูณไปคูณ7ไปนะซะกาตของเราเนี่ยมาเรียนที่ชาฟีมาเรียมเนี่ยประมาณ15เขาเรียกว่า5ชั่วโมงสมมติยามเช้าเนี่ยนะเท่ากับเราจ่ายซะกาตให้ชีวิตของเรานะอัลลอฮ์จะให้เพิ่มพูนขึ้นแม้ว่าชีวิตของเราจะน้อยจะมากจะเยอะจะน้อยอัลลอฮ์จะเพิ่มให้ไม่เพิ่มให้แต่อัลลอฮ์จะเพิ่มอะไรจะทําให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามากขึ้นนะการเรียนศาสนานี่สําคัญนะแล้วเราไม่ต้องไปคิดว่าเราเรียนไปฉันได้เป็นอาจารย์เดี๋ยวตอบแบบอาจารย์ยะฟักได้มั้ยอะไรประมาณนี้ไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นเราเรียนของเราไปเรื่อยๆมีหน้าที่ของเราคือหน้าที่ของเราคือเป็นคนเรียนแล้วคนที่เรียนเนี่ยนะคนที่มีเนียดลักษณะแบบนี้แม้ว่าจะเรียนเฉพาะสัปดาห์ละครั้งนะแต่เราเนียดเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราไปอีก2สัปดาห์เรามาอีกเราเนียดแบบนี้เนี่ยนะเราจะเป็นคนไม่มีบาปเลยอัลเลาะห์จะอภัยโทษให้หมดแต่ไม่ได้ส่งเสริมให้เราทําบาปนะไม่ส่งเสริมให้เราทําโอ้ยอัลเลาะห์อภัยโทษให้หมดเลยเดี๋ยวฉันทําบาปไปเรื่อยๆยังไงอัลเลาะห์ก็อะไรอภัยให้เราไม่ทำอย่างนั้นอัลลอฮ์เราก็ระมัดระวังให้ดีในการดำรงชีวิตของเราแต่ที่แน่ๆในบาปที่เราไม่รู้นี่นะอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้หมดเลยให้เราเป็นเหมือนกับผ้าขาวตลอดเวลายิ่งกว่าเหมือนกับเราทำฮัจญ์ตลอดเวลาพูดง่ายๆถ้าเรามีเนียดแบบนี้นะเหมือนกับคนไปทำฮัจญ์เนี่ยนะตอนกลับมาเนี่ยเป็นฮัจญีใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมาชาอัลลอฮ์ตอนนี้บัญชีขาวผ้าขาวนะเหมือนกับเด็กแรกเกิดการเรียนศาสนาก็เหมือนกันเหมือนกับเด็กแรกเกิดตลอดเวลาเนียดตั้งใจนะว่าฉันจะได้ไปเรียนอีกฉันจะได้ไปรู้อีกฉันจะได้ไปทำไปศึกษาอีกเนี่ยนะแต่ละ2สัปดาห์มาศึกษาทีอะไรประมาณนี้นะครับอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษช่วงเวลาดังกล่าวนี้ให้ตลอดเวลานะก็ยะซักัลลอฮ์นะวันนี้อ่ะเข้าสู่บทเรียนของเราหะดีษบทที่6นะหะดีษบทที่6วันนี้หัวข้อเรื่องของเรานี่นะเรื่องสำคัญมากพี่น้องหะดีษบทนี้นี่นะถือเป็นรากฐานของศาสนาศาสนาของเราเนี่ยนักวิชาการบางคนอุลามาบางคนบอกว่ามี3หะดีษด้วยกันที่เป็นรากฐานของศาสนาใครยึดเข้าใจ3หะดีษนี้รับรองว่าเขาใช้ดำรงชีวิตในดุนยานี้เนี่ยได้ทั้งหมดเลยหะดีษบทแรกเราเรียนไปแล้วบทที่1เลยนะหะดีษของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบที่บอกว่าอินนามันอามาลุบินนียาตบทแรกนะอินนามันอามาลุบินนียาตแปลว่าอะไรงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจตนาของเราแสดงว่าศาสนาให้ความสนใจกับเรื่องของอะไรหัวใจหัวใจมากที่สุดเลยหัวใจเราต้องดีคนเราที่พังกันทุกวันนี้ก็หัวใจไม่ดีทั้งนั้นเลยนะอยู่ด้วยกันไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นศัตรูกันไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครก็แล้วแต่เป็นยังไงไม่สามารถดำรงชีวิตด้วยกันได้คือรากฐานจากหัวใจที่คิดแต่เรื่องไม่ดีศาสนาจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของหัวใจเป็นประการแรกอินนามันอามาลูบินนียาตงานทุกอย่างจะได้รับผลตอบแทนที่ดีต้องขึ้นอยู่กับเจตนาที่ดีด้วยอันนี้หะดีษบทแรกนะทุกอย่างต้องมีเจตนาที่อะไรที่ดีหะดีษบทที่2เราเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วหะดีษของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าอะไรมันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮุฟะฮุวะรัดดุนบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ทําเรื่องหนึ่งเรื่องใดในศาสนาของอัลเลาะห์แล้วไม่มีคําสั่งแบบอย่างจากนบีงานนั้นไม่ถูกตอบรับหะดีษที่เราเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วหะดีษบทนี้พูดถึงการดํารงชีวิตในฐานะบ่าวของอัลเลาะห์ที่เราเนี่ยจะดำรงชีวิตในบ่าวของอัลลอฮ์นี่จะต้องยังไงจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างแบบฉบับของท่านนบีไม่มีอิบาดะห์ใดในดุนยานี้ที่เราปฏิบัติด้วยตัวเราเองนะไม่สามารถที่จะปฏิบัติอะไรก็ได้ศาสนาถูกควบคุมด้วยกับการปฏิบัติอะไรการปฏิบัติของท่านนบีเป็นหลักเพราะนบีเป็นแบบอย่างอัลลอฮ์ส่งนบีมาให้ทําเป็นแบบอย่างเราก็ต้องปฏิบัติตามท่านนบีหะดีษบทที่2ที่ถือเป็นรากฐานของศาสนาจะต้องมีบทที่3หะดีษในวันนี้หะดีษการดำรงชีวิตเลยอันฮะลาลุบัยยินวันฮารอมุบัยยินหะดีษของท่านนุอ์มานอิบนุบาชิดที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นรากฐานของการดำรงชีวิตของศาสนา
ในฐานะบ่าวคนหนึ่งของอัลลอฮ์จะต้องรู้ว่าฮาลาลอะไรเป็นที่อนุมัติอะไรเป็นที่ต้องห้ามอ่ะหะดีษบทนี้นะเรามาเรียนกันวันนี้มาอ่านตัวบทหะดีษก่อนหัวข้อเรื่องหะดีษบทที่6บทที่6นะครับการออกห่างจากสิ่งที่คลุมเครือหัวข้อเรื่องเขาว่าอย่างนี้การออกห่างจากสิ่งที่คลุมเครือภาษาอาหรับก็คืออันบัอดูอันมาวาตินิชูบูฮาตีการออกห่างจากสิ่งที่คลุมเครืออันอาบีอับดิลละนี่ผมอ่านคนรายงานนะอันอาบีอับดิลละอันนุอมานอิบนีบาชีรินอันนี้ชื่อสหายนะชื่อว่าอันนุอมานใครที่มีลูกชื่อนุอมานนี่ตั้งได้นะอันนุอมานอิบนีบาชีรินเป็นชื่อสหายเป็นบุตรของท่านบาชีรรอดิยัลลอฮุอันฮุกอละดูนะสัมยะตุรอซูลลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลเวลาเราเห็นเนี่ยตัวขยึกขยึกขยือเนี่ยนะรวมๆกันหลายๆตัวเนี่ยยะสัมยะตุรอซูลลลอฮิเขาจะเขียนรวมกันไปเลยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเขาเรียกว่าเป็นดุอาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดยากูลูเราได้ยินเราก็กล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าอะไรคนที่อะไรคนที่ขี้เหนียวที่สุดก็คือชื่อของฉันได้ถูกกล่าวแล้วเขาไม่ศอลาวาตให้กับฉันเวลาได้ยินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรากล่าวในใจเลยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการศอลาวาตให้ท่านนบีนี่ประโยชน์ยังไงเนี่ยประโยชน์มากมายมหาศาล1รักษาโรค2เพิ่มผลบุญมาลาอิกะห์นี่จะเอาศอลาวาตของเราไปให้ที่กุโบของท่านนบีหลายคนเนี่ยในเวลาเราใครเดินทางไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยเราจะบอกว่าไงฝากสลามถึงนบีด้วยนะเราก็เดินไปที่กุโบนบีบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมยารอซูลุลลอฮ์ฮับซอฝากสลามมาด้วยนะนบียะฟัดฝากสลามมาด้วยนะนบีคนนั้นฝากสลามมาด้วยคนนี้ฝากสลามมาด้วยไม่ต้องฝากพี่น้องสลามได้เลยการที่เราสลามให้ท่านนบีนี่นะจะมีมาลาอิกะห์กลุ่มหนึ่งที่ทำหน้าที่เฉพาะนะเอาสลามของเรานี่นะปรูดไปให้ท่านนบีโดยไม่ต้องมีวีซ่าใดๆเลยมาลาอิกะห์นี่นะเขาจะหยิบสลามของเราเนี่ยที่เรากล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะไปให้ใครไปให้ท่านนบีที่กูโบของท่านนบีเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างของนบียังอยู่พี่น้องเชื่อไหมเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาบอกว่าอะไรแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยแผ่นดินในโลกเนี่ยถูกห้ามไม่ให้กลืนร่างของท่านนบีแสดงว่านบีเนี่ยยังอยู่สดเหมือนเดิมเหมือน 1,400 ปีที่แล้วเชื่อผมไหมหะดีษของท่านนบีจริงๆพี่น้องว่าท่านนบีเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าไม่ใช่มีชีวิตนะท่านนบีเนี่ยยังมีตัวตนอยู่ในกุโบสถ์ของท่านแล้วก็แผ่นดินเนี่ยไม่สามารถกัดกินร่างของท่านนบีได้จนกระทั่งมีชาวยุโรปคนหลายคนด้วยกันเข้ามาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ในยุคหนึ่งของท่านมะมูนท่านอะไรมัรวานอะไรสักอย่างเนี่ยในสมัยอับบาซียะเนี่ยหลังจากนบีวะฟาตได้400กว่าปีนี่นะเขามาเช่าโรงแรมหรือมาเช่าบ้านอยู่ใกล้เมืองมะดีนะห์คนกลุ่มนี้มาทำอะไรเขาได้ยินหะดีษของท่านนบีว่าแผ่นดินเนี่ยจะไม่กลืนร่างไม่ทำลายร่างของท่านนบีเหมือนกับคนอื่นๆเราเห็นไหมเราไปดูภาพข่าวปัจจุบันเนี่ยไปเจออะไรกระดูกที่ในสวนหลังบ้านสงสัยจะมีใครตายสงสัยใครจะตายแล้วเอามาหมกไว้เปิดไปบางคนไปเจอเห็นไหมล่าสุดเห็นไหมเป็นอะไรผู้หญิงเศรษฐีนีเป็นยังไงอยู่โดนโบกปูนเปิดขึ้นมาอืดหรือว่าร่างกายเนื้อหนังมังสาไม่มีแต่น้ำเหลืองไปแล้วหรือใครก็แล้วแต่ที่เรารู้จักกันเนี่ยเหมือนกับที่เราดูข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะไรหรือว่า2สัปดาห์ที่แล้วนักเคลื่อนไหวทางด้านป่าอะไรสักอย่างนึงอ่ะนะป่าอะไรที่เขาดังๆอ่ะนะว่าไม่ให้ทำลายป่านู่นนี่นั่นถูกอุ้มหายไปประมาณ2ปี
หรือว่าปีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยไปเจออีกทีเจอโครงกระดูกอยู่ที่ชายแม่น้ำแสดงว่าอะไรมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยนะเวลาลงดินไปปุ๊บก็คืออาหารของไส้เดือนของหนอนของหนูของอะไรก็แล้วแต่ว่าท่านนบีเนี่ยไม่มีแบบนั้นเหล่าบรรดาอัมบิยะทุกคนนี่นะที่อัลลอฮ์แต่งตั้งให้เป็นนบีเนี่ยแผ่นดินจะไม่สามารถกินร่างของเขาได้แล้วก็ไม่ใช่อาหารของหนูอาหารของอะไรด้วยยังคงสภาพอยู่แบบนั้นจนกระทั่งชาวยุโรปคนเนี่ยนะได้ยินหะดีษบทนี้อยากจะเห็นด้วยตาตัวเองมุสลิมเนี่ยเชื่อด้วยอะไรด้วยหลักการของศาสนานบียังอยู่ก็ยังอยู่นบียังร่างไม่แตกสลายก็เชื่ออย่างนั้นคิดว่ายังคือไม่เคยมีใครไปขุดกุโบนบีพูดง่ายๆเอากุโบนบีไว้บะเกียดีกว่าอะไรประมาณนี้ไม่มีการขุดกุโบนบีคนยุโรปคนนี้ไปได้ยินหะดีษบทนี้จึงอยากพิสูจน์มาเช่าบ้านอยู่ติดมัสยิดของท่านนบีทำยังไงอ่ะทุกวันก็ใช้มีอะไรอ่ะมีอุปกรณ์ขุดจากอะไรอ่ะดูจากพื้นที่อ่ะนะจากที่ตัวเองเช่าลงใต้ดินเนี่ยนะขุดห้องใต้ดินต่อจากนั้นล่ะขุดอุโมงค์มีอุปกรณ์ไม่ได้มีไอ้เพราะว่าใช้อะไรแบบให้มีเสียงไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นจะได้ยินใช่ไหมก็ใช้แบบว่าใช้เหล็กอ่ะที่เป็นเหล็กขุดเนี่ยนะเหล็กอะไรก็แล้วแต่ช่องลงช่องแรงที่พอจะขุดได้เนี่ยเอาไปขุดทำทุกวันเป็นหลายปีด้วยกันเกือบจะถึงกุโบนบีปรากฏว่าผู้นำมุสลิมคือมัรวานเนี่ยฝันเห็นผู้ชายตาน้ำข้าวสีตาสีฟ้าสองคนกำลังทำท่าขุดเพื่อมาเจอกุโบสของท่านนบีมัรวานเนี่ยประกาศทหารทันทีเลยบอกว่าไปดูซิในเมืองมะดีนะห์มีใครไหมที่เป็นฝรั่งมังค่าแล้วมาอยู่ในเมืองมะดีนะห์แล้วทำแบบนี้ปรากฏว่าไปเจอบ้านหลังหนึ่งเห็นคนยุโรปสองคนอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วก็มีอุปกรณ์ขุดมากมายเขาก็เลยเข้าไปจับตัวแล้วก็บอกว่านี่ท่านทำอะไรเนี่ยเปล่าผมอยากจะพิสูจน์คำพูดของท่านนบีว่านบีของพวกท่านเนี่ยร่างไม่แตกสลายจริงใช่ไหมร่างยังคงอยู่แบบเดิมใช่ไหมฉันจะได้เอาไปบอกคนอื่นอะไรประมาณเนี่ยนะความรู้สึกของเขาแต่ว่าศาสนานั้นไม่อนุญาตให้ไปขุดมายัดมาดูอีกครั้งนึงอะไรประมาณนี้ไม่ได้พิสูจน์แบบนั้นแต่เราเชื่อด้วยอะไรด้วยมุอ์จิซาตด้วยอะไรคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูนะหะดีษบอกว่าอะไรซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลุกาวาอินนันฮะลาลบัยยินุนวะอินนันฮารอมบัยยินุนเอาแปลกันทีละประโยคเลยนะเดี๋ยวอ่านไปให้จบก่อนดีกว่าเดี๋ยวแปลภาษาไทยข้างล่างวะบัยนะฮูมาอุมูรุนมุชตะบิฮาตุนลายะลามูฮุนนะกะซีรุนมินันนาสีฟะมันิตตะกัชชุบูฮาตีฟะกอดิสตะบระอะลิดีนีฮีวะอิรดีฮีวะมันวะกะอฟิชชุบูฮาตีวะกะอฟินฮารามีกัรรออียัรอาฮาวลันฮิมายูชิกุอัยยัรตาฟีฮิอะลาวะอินนะลิกุลลิมะลิกินฮิมันอะลาวะอินนะฮิมัลลอฮิมะฮาริมูฮูอะลาวะอินนะฟิลยัสดิมุดฆะฮ์อิซาศอลุฮัตศอลุฮันยัสดุกุลลุวะอิซาฟะซะดัตฟะซะดันยัสดุกุลลุอะลาวะฮิยัลกัลบุรอวาฮุลบุคอรีวะมุสลิมุนอ่านแบบว่าคือแบบเรียนภาษาอาหรับนะเวลาลงท้ายเราก็กุลลุฮูจริงๆมันกุลลุฮูเราใช้กุลลุเหมือนเราอ่านภาษาให้มันเขาเรียกว่าให้ฮาเนี่ยมันออกมาแค่เสียงแค่นั้นออกมาแค่ลมแค่นั้นเองนะอันนี้เป็นเนื้อตัวบทของหะดีษของท่านนบีนะอ้าวดูมีรายงานจากอบูอับดิลลาห์สมญานามของเขานะชื่ออบูอับดิลลาห์มีลูกในชื่ออับดุลลอห์นะแต่ก็ไม่ได้สำคัญบางคนไม่มีลูกเขาก็เรียกว่าอบูอับดิลลาห์เหมือนดังเช่นท่านหญิงท่านใครท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยท่านหญิงอาอิชะฮ์มีลูกกับนบีไหมไม่มีคนที่นบีมีลูกด้วยเนี่ยคือท่านหญิงคอดียะห์คนเดียวมีลูก5คน6คนนะ
มีลูกแล้วก็มีมารียะกิบตียะอีกคนหนึ่งที่มีลูกด้วยคนอื่นนบีไม่มีลูกด้วยเลยแม้ว่าท่านหญิงอาอิชะห์นี่นะท่านจะเป็นผู้หญิงโสดอายุน้อยแต่อัลเลาะห์ก็ไม่ได้ให้มีลูกนะแต่ว่าท่านนบีน่ะจะเรียกท่านหญิงอาอิชะห์หลายชื่อด้วยกันชื่อหนึ่งจะเรียกว่าอุมมุอับดุลลาห์แม่ของอับดุลลาห์ซึ่งท่านหญิงอาอิชะห์ไม่มีลูกแต่เรียกว่าแม่ของอับดุลลาห์นะแม่ของอับดุลลาห์เพราะฉะนั้นการเรียกอบูอับดุลลาห์อุมมุอับดุลลาห์อะไรเหล่านี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ศาสนาอนุญาตให้เรียกได้เป็นการให้เกียรติจะไม่เรียกชื่อเขาเช่นยาฟัตนี่จะไม่ได้เรียกชื่อยาฟัตนะถ้าเป็นตามวิถีวัฒนธรรมการให้เกียรติในแง่ของมุมของคนอาหรับเนี่ยเขาจะเรียกว่าอบูซีรอตลูกชายผมชื่อซีรอตนี่นะอบูซีรอตเป็นการพ่อของไอซีรอตถ้าเป็นภาษาไทยอะนะมะของไอซีรอตอะไรประมาณนี้เขาจะประมาณนี้เขาเรียกว่าเป็นการเรียกสมญานามให้เกียรติโดยไม่จิกชื่อมาเรียกเห็นไหมศาสนานี่วัฒนธรรมคนอาหรับนี่นะเขาค่อนข้างมีความละเอียดเหมือนกันและการเรียกแบบนี้เป็นการแบบเป็นการให้เกียรติมากๆเขาเรียกว่าอันอบูอับดุลลอฮ์พ่อของอับดุลลอฮ์แม่ของอับดุลลอฮ์อะไรประมาณนี้แม่ของมูฮัมมัดแม่ของยะฟาดอะไรประมาณนี้นะเขาจะเรียกลักษณะแบบนี้บ้านเราไม่ค่อยนิยมนะบ้านเราจะเรียกชื่อเลยนะก็ไม่เป็นไรค่อยๆว่าไปนะอันอบีอับดุลลาห์รายงานจากอบูอับดุลลาห์ชื่อของเขาคือนุมานอันนุมานอิบนูก็แล้วแต่นะลูกของบาชีรชื่อบาชีรพ่อชื่อบาชีรนะรอดิยัลลอฮุอันฮุไหนใครแปลได้แปลว่าอะไรรอดิยัลลอฮุอันฮุเรียนกันมานานละแปลว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุเวลาพูดถึงซอฮาบะห์นี่ใช้คำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุแปลว่าอะไรครับขออัลลอฮ์ได้ทรงพอพระทัยท่านด้วยเถิดจดไว้จ้าที่หลังจะได้มีลืมนะความรู้นี่นะเขาเรียกว่านักวิชาการบอกว่าอะไรความรู้เนี่ยเหมือนกับล่าสัตว์อะแต่สิ่งที่จะทำให้สัตว์อยู่กับเราก็คือการก้อยดูหูขังมันไว้ได้ปุ๊บขังมันไว้นะก้อยดูไลกอยดูไลมีการขังความรู้บิ้นกิตาบัติด้วยกับการเขียนเพราะฉะนั้นใครไม่มีปากกายกมือใครไม่มีเดี๋ยวจะบริจาคให้ทำดินละไม่มีเลยนะมีไหมนี้จริงเหรออ้าวนี่อันนี่มีดินสออ้าวทำดินละมาชาอัลลอฮ์แล้วไม่จำกัดด้วยปากกานะด้วยการเขียนแสดงว่าต้องเขียนก็มีทั้งปากกาทั้งดินสอนั่นแหละได้หมดนะใครไม่มีเลยจริงๆยกมือไม่มีอันนี้จะจดไหมจดเชิญจ้าเอามาเอาไปเดี๋ยวบางไหนเนี่ยเอานี่ก็ได้นี่นี่ไอเดี๋ยวขึ้นได้ไหมขอโทษไปให้โต๊ะไปให้โต๊ะหน่อยอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณนะแสดงจะบอกว่างวดหน้าจะซื้อกันมาไม่ใช่นะอาจารย์งวดหน้าซื้อเป็นโหลมาแจกนะมาชาอัลลอฮ์ตะบารักัลลอฮ์ล้อเล่นนะอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ด้วยความยินดีท่านนบีฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงสิ่งที่อนุมัติเราเรียกว่าอะไรฮาลานต้องรู้นะศัพท์ในหะดีษวันนี้พี่น้องต้องรู้ศัพท์3ศัพท์ด้วยกันที่สำคัญมากถ้าเราไม่รู้ศัพท์3ตัวแล้ว3ตัวนี้แล้วนะเราจะไม่เข้าใจอะไรเลยศัพท์ตัวแรกอันฮาลานหรือฮาลาลุนแปลว่าอะไรสิ่งที่อนุมัติ2อันฮารอมูหรือฮารอมุนแปลว่าอะไรสิ่งที่ต้องห้ามนี่เราต้องรู้นะในฐานะคนเป็นมุสลิมเนี่ยต้องรู้จักอะไรฮาลาลต้องรู้จักอะไรฮารอมฮารามฮารามฮารามเราไปขณะเราไปอะไรเราไปฮัจญ์นี่นะคนพูดภาษาอาหรับไม่ได้เลยยังเข้าใจเลยฮารามฮารามฮารามแปลว่าอะไร
หลีกทางหน่อยฮารามฮารามโดนไม่ได้อะไรประมาณนี้นะพี่น้องต้องรู้ศัพท์กว่านี้นะอีกศัพท์ตัวหนึ่งมุชตาบิฮาตุนแปลว่าสิ่งที่คุ้มเคือเราต้องรู้ศัพท์3ตัววันนี้เอาขีดเส้นใต้วงไว้อยู่ในตัวไหนเนี่ยอยู่ในศัพท์ของเรานี่อันฮาลาลูศัพท์ตัวที่2ในตารางนี่พี่น้องวงไว้วงไว้ในศัพท์ในตารางอันฮาลาลูแปลว่าสิ่งที่อะไรอนุมัติอันฮารอมูตัวที่สี่วงไว้ตัวที่หกคุ้มเคือมุชตาบิฮาตุนตัวนี้ไหนใครหาไม่เจอยกมืออ้าวศัพท์เนี่ยด้านเนี้ยคำศัพท์เนี่ยนะเห็นไหมคำศัพท์ที่เป็นตารางอ่ะเอาหน้าไหนหน้า35จ้านี่35พี่เป็นช่องอ่ะช่องที่2ช่องที่4ช่องที่6เหมือนเรียนจริงๆเลยนะซ้อมไว้ชาวหาไม่เจอหรอ35จ้ะ35ตัวที่2ด้านเนี้ยตารางที่เป็นตารางใครไม่เห็นตารางเนี่ย2 4 6พี่น้องน่าได้ศัพท์วันนี้ศัพท์3ตัวนี้สำคัญมากกับหะดีษบทนี้ถ้าเราเรียนหะดีษบทนี้ผ่านไปไม่รู้ศัพท์3ตัวนี้นะเราจะแบบเอ้ยมันพูดเรื่องอะไรวันนี้อ๋อเราจับจุดได้แล้ว1เขาพูดเรื่องฮาลาลพูดเรื่องฮารอมพูดเรื่องสิ่งที่คุ้มเคือวันนี้พี่น้องน่าได้3ฮุกมนี้กลับบ้านให้ได้จากผมนะเดี๋ยวพี่น้องจะได้จากอาจารย์ยูซุฟอาจารย์ท่านอื่นอีกนะเพราะว่าหะดีษมันยาวและหะดีษมันดูยากด้วยวันนี้แต่ว่าความหมายไม่ได้ยากอะไรนะในการปฏิบัติแต่พี่น้องเนี่ยในฐานะคนเรียนเนี่ยก็ต้องจับจุดให้ได้ว่าเอ๊ะเขาพูดเรื่องอะไรวันนี้นะพูดเรื่องฮาลาลเดี๋ยวเราต่อไปเราจะไปงานอะไรรู้จักงานอะไรฮาลาลอะไรฮาลาลบางกอกที่ไหนเอ้าทำไมฮาลาลบางกอกอ่ะอ๋อฮาลาลคือสิ่งที่อนุมัติอ๋อการจัดงานฮาลาลบางกอกนี่เอาชื่อฮาลาลเนี่ยฮาลาลเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยสิ่งที่อยู่ในงานเนี่ยก็คือสิ่งที่ฮาลาลอะไรประมาณนี้เขาจัดงานฮาลาลบางกอกมีใครจัดงานฮารอมบางกอกไหมไม่ต้องจัดนะฮารอมมันจัดกันอยู่แล้วฮารอมแปลว่าอะไรสิ่งที่อะไรต้องห้ามมาชาอัลลอฮ์รอดไหมเนี่ยรอดนะรอดนะอินชาอัลลอฮ์ไม่รอศัพท์เยอะ3ตัวพอวันนี้1อันฮาลาลแปลว่าสิ่งที่อนุมัติเอาตอบพร้อมๆกันอาหารแปลว่าสิ่งที่อนุมัติถูกอนุมัติใครอนุมัติเนี่ยผมอนุมัติได้ไหมไม่ได้ท่านอนุมัติได้ไหมไม่ได้อันฮารอมแปลว่าสิ่งที่ต้องห้ามใครห้ามเนี่ยอัลลอฮ์และรอซูลห้าม3อันมุชตะบิฮาตแปลว่าสิ่งที่คุ้มเคือสิ่งที่คุ้มเคืออ้าวเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะเล็กๆน้อยๆเอาดูตัวบทก่อนเดี๋ยวจะได้แท้จริงสิ่งท่านนบีได้กล่าวว่าแท้จริงสิ่งที่อนุมัติคือฮาลาลนั้นชัดเจนประโยคแรกนะนบีบอกว่าอันฮาลาลุบัยยินุนฮาลาลเป็นที่ชัดเจนจะกินอะไรจะดื่มอะไรจะนอนยังไงจะขายอะไรชัดเจนศาสนาห้ามอะไรศาสนาใช้อะไรชัดเจนนะต่อไปประโยคที่2วันฮาวะอินนันฮารอมะบัยยินุนและสิ่งที่ฮารามชัดเจนฮาลาลชัดเจนแปลว่าเราเนี่ยจะอะไรสิ่งที่ศาสนาฮาลาลให้นี่เยอะแยะมากมายนักวิชาการบอกว่าเรื่องของกินนี่นะ
ถ้าเราจะเอานิ้วมานับนี่นะนิ้วมานับว่าอัลลอฮ์ห้ามอะไรบ้างนี่นะไม่ครบ10นิ้วอ่ะพี่น้องคุยกับผมเอาเรื่องการรับประทานก่อนอัลลอฮ์ห้ามอะไรบ้าง1อัลลอฮ์ห้ามกินสุกรหมูห้ามกินเลือดสัตว์นี่นะแต่เลือดที่อยู่ในเนื้อกินได้ไหมได้เลือดที่พุ่งออกมาเลือดที่พุ่งเวลาเราเชื่อสัตว์เลือดพุ่งออกมาอันนั้นน่ะเป็นยังไงฮารามเลือดที่เราไปดูในโรงเชือดที่เขาทำบ่อพักไว้อ่ะใครมีโรงเชือดผมเคยเห็นนะเขาทำบ่อพักเวลาเขาไม่ให้คนกาเฟสกินนะก็คือเลือดเนี่ยมันหลั่งออกมาแล้วมันไหลลงไปบ่อลงที่บ่อใช่ไหมบ่อพักเนี่ยแล้วเขาเอาตะไคร้เอาเกลือเนี่ยไปตีจนกระทั่งเลือดมันไม่จับตัวเออเขากินดิบกินอะไรกินลาบอันนี้ศาสนาห้ามไหมศาสนาไม่ได้ห้ามกินดิบนะพี่น้องฟังผมดีๆนะศาสนาสมมุติว่าเราเนี่ยไปเจออุ้ยเขากินเนื้อดิบกันกินได้กุ้งเต้นเนี่ยศาสนากินได้ไหมกินได้ถ้านับซูเรากินได้นะแต่สิ่งที่ห้ามคืออะไรใส่เลือดเข้าไปใส่ของฮารามเข้าไปนี่ห้ามเขาใส่เลือดใส่เพี้ยใส่อะไรพวกนี้อันนี้อะไรห้ามไหมห้ามมันห้ามโดยวิธีอื่นนะไม่ได้ห้ามโดยการที่ห้ามกินดิบนะเราไปเจอปลาเนี่ยเราไปญี่ปุ่นเนี่ยไปกินอะไรปลาซาบะซะด้วยนั่งรอพวกบัตรกับพี่รอปลาซาบะนี่มีกินดิบด้วยนะปลาแซลมอนเนี่ยแซลมอนเนี่ยนะพูดไม่ถูกนะปลาแซลมอนปลาแซลมอนนี่คนญี่ปุ่นเขากินอะไรกินดิบเรามุสลิมญี่ปุ่นนะกินได้ไหมกินได้เราไปเจอเราไปกินอะไรเขาเรียกซูชิใช่ไหมที่เขาเรียกกันผมก็เรียกไม่ค่อยถูกกันนะซูชิใช่ไหมที่มันเป็นปลาดิบเนี่ยแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มเนี่ยกินได้ไหมกินได้ไม่ได้ห้ามนะศาสนาเรื่องกินดิบแต่ว่าก็ไปอยู่ในเรื่องด้านสุขภาพอนามัยการกินสุกปลอดภัยกว่าเรากินสุกเพราะกินดิบมีพยาธิใช่ไหมมีพยาธิพยาธินั้นพยาธินี้พยาธินู้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยเราก็กินสุกดีกว่าเหมือนมนุษย์มนาทั่วๆไปเขากินแต่กินดิบเนี่ยศาสนาอนุญาตไหมอนุญาตแต่กินกับเลือดเนี่ยศาสนาไม่อนุญาตแต่เลือดที่อยู่ในเนื้อเนี่ยศาสนาไม่เอาความถือว่าเป็นเรื่องปกติคือหมายถึงว่าเรานี่นะซื้อเนื้อมาหรือเชือดเนื้อนี่นะเชือดกุดปานเชือดอะไรก็แล้วแต่เชือดกินเนี่ยมันยังคงเลือดเนี่ยหลงเหลืออยู่ในเนื้อเนี่ยอันนั้นศาสนาไม่เอาเรื่องอันนั้นไม่ถือว่าเลือดที่เป็นที่ต้องห้ามแต่เลือดที่ต้องห้ามคือเลือดอะไรเลือดที่พุ่งออกมาตอนที่เราเชือดดามุนมัสฟัวในภาษาอาหรับเรียกว่าดามุนมัสฟัวเลือดที่พวยพุ่งออกมานะอันนี้ประการแรกพี่น้องแปลว่าอะไรศาสนานั้นห้ามอะไรห้ามกินเนื้อสุกรห้ามกินเลือดห้ามกินอะไรสัตว์มีเขี้ยวสัตว์มีเขี้ยวทั้งหลายอนุญาตเป็นบางตัวสัตว์มีเขี้ยวนี่นะเช่นไอตัวด็อบเนี่ยตัวด็อบต้องเป็นด็อบทะเลทรายด้วยนะใครจะบอกว่าด็อบเหมือนกับตัวเฮ้ยตัวเงินตัวทองบ้านเราไหมกล้ากินไหมตัวเงินตัวทองไม่มีใครกล้านะอะไรเงี้ยหรือสัตว์ที่เป็นสัตว์น่ารังเกียจฟาวาซิกทั้งหลายเนี่ยแมลงสาบนี่แม้ว่าจะไม่มีข้อห้ามกินแมลงสาบแต่ก็ถือเป็นสัตว์น่ารังเกียจหรือว่าบางทีเราไปเจอจิ้งจกมันห้ามน่าเกียดนะเขาเรียกฟาวาซิกสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจมนุษย์มนาเขาไม่กินกระปอมกระปอมรู้จักกระปอมไหมผมก็ไม่รู้จักเคยกินหรือไม่เคยนะเป็นสัตว์น่ารังเกียจตัวอะไรสักอย่างหนึ่งตัวเหมือนตัวนี่ใช่ไหมอ๋อกิ้งกาแล้วนะภาษาอีสานเขาเรียกกระปอมอะไรเงี้ยคือสัตว์น่ารังเกียจทั้งหลายเอาพวกกินคุยกันใหญ่เลยหิวหรือไม่หิวนะตกลงที่พูดนี่ไม่ได้หิวนะพอพูดเรื่องฮารอมอยู่ไปหิวไม่ได้นะน่ากินเหมือนกันอาจารย์ยาฟัดพูดมาเนี่ยไม่ต้องเดี๋ยวไปตั้งเมนูก่อนตกลงเราจะไปกันยังไงเนี่ยวันนี้ฮะดิสจบต้นพอคุยเรื่องกินเรื่องอยู่เนี่ยนะมันก็มีคำถามว่าเอานี้เร็วๆนี่ถามเปล่านี่ถามเปล่าถามไหมไม่ถามแล้วนะสรุปนี่นะสรุปสัตว์ที่มีเขี้ยวทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่จระเข้ตั้งแต่อะไรล่ะที่ใช้กรงเล็บอะไรตาอะไรพวกเนี้ยมันเข้าเสือสิงกระทิงแรดแรดเกี่ยวไหมเนี่ยไม่รู้นะคือสัตว์ที่ใช้กรงเล็บเป็นการ
ฉีกเนื้อทั้งหลายเนี่ยนะกัดกินเนี่ยแล้วก็กินซากสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแล้วก็สัตว์มีพิษทั้งหมดกี่อย่างเนี่ยยังไม่ครบ5เลยนะสัตว์มีเขี้ยวสัตว์มีพิษงูอะไรตาอะไรห้ามไหมงูเนี่ยห้ามนะหนูนาหนูทะเลหนูห้ามไหมห้ามเขาถือว่าเป็นฟาวาสัตว์ที่เราเรียกว่าตัวเล็กๆแม้กับตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเขาเรียกฟาวาซิกสัตว์น่ารังเกียจสัตว์ที่มนุษย์มนาเขาไม่กินกันเช่นเราไปมันน่าเกลียดนะเห็นหนูนาเนี่ยหรือว่าหนูตลาดเนี่ยเอามาย่างมันน่าเกลียดไหมน่าเกลียดชาวบ้านแม้กระทั่งท่านนบีอ้าวฟังชาวบ้านเนี่ยนะเอาอย่างนี้นะท่านนบีเองเนี่ยท่านเนี่ยอนุญาตให้กินแย้ได้นะแย้ทะเลทรายนะแต่ตัวนบีกินไหมนบีไม่กินตอนคอลิดอิบนุวาลิดย่างเนี่ยนะคอลิดอิบนุวาลิดซอฮาบะย่างแย้เนี่ยตกลงไอเรื่องหะดีษจำไม่ได้นะจำแย้อย่างเดียววันนี้ย่างแย้นี่นะกำลังย่างอยู่เนี่ยก็บอกนบีมาทานแย้กับเรานบีบอกว่าข้าพเจ้านี่นะฉันเนี่ยเป็นคนมักกะฉันเป็นคนมักกะไออาหารแบบนี้ไม่เคยกินหรอกไม่เอาอะกินไม่ได้นบีก็อนุญาตให้คอลิดกินแต่ตัวนบีกินไหมนบีไม่กินเหมือนดังเช่นบางครั้งนบีเนี่ยไม่กินกระเทียมไม่ได้หมายความว่ากระเทียมฮารามนะกระเทียมอนุญาตอนุมัติแต่เวลาใกล้เวลาละหมาดนบีจะไม่กินนบีบอกว่าเราพวกชาวมักกะเราต้องคุยกับคนนั้นคุยคนนี้เวลาคุยพอกระเทียมมันโผล่ออกมามันเหม็นเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่มารยาทของคนที่มันคนที่อะไรคนที่มีแบบวัฒนธรรมคนที่มีความก็ต้องพูดคุยเกรงใจคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยเหมือนคนบางคนเป็นคนใต้นะผมเคยเห็นนะไม่กินอะไรนะไม่กินสตอบางคนไม่กินสตอก็มีเห็นไหมสตออนุญาตไหมอนุญาตใครบอกสตอฮารามไหมนับซูเขาไม่รับหรือบางคนเนี่ยไม่กินบูดูบิลี่ก็ไม่กินนะเป็นคนใต้มาตั้งนานนะพอตากให้ไอ้คนกลางนี่กินกันป้ออะไรแต่คนใต้กินไหมไม่กินก็เป็นคือเป็นรายบุคคลหนึ่งเป็นรายบุคคลด้วยนะสองเป็นเรื่องวัฒนธรรมแต่ละที่แต่ละท้องถิ่นด้วยนะแต่ละท้องถิ่นด้วยทีนี้อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยห้ามกินเนื้อสุกรห้ามกินอะไรสัตว์ที่ห้ามกินเลือดที่มันพวยพุ่งออกมาในขณะที่เชือดห้ามกินสัตว์ที่มีเขี้ยวกรงเล็บล่าสัตว์เป็นอาหารด้วยการอะไรลักษณะประมาณคือล่าสัตว์เขาเรียกว่าคือมีเขี้ยวมีกรงเล็บแล้วก็สัตว์ที่เรียกฟาวาซิกทั้งหลายก็คือสัตว์น่ารังเกียจทั้งหลายเช่นแมลงสาบกับปอมเช่นแบบหนูนาหนูทะเลเช่นแบบคือสัตว์น่ารังเกียจทั้งหลายอ่ะสัตว์ที่แบบไม่ควรจะเป็นอาหารของมนุษย์น่ะแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานห้ามกินแมลงสาบก็ตามขอโทษนะห้ามกินนู่นห้ามกินนี่โดยพื้นฐานก็ตามแต่มันก็เข้าข่ายความน่ารังเกียจนะหรือว่าอะไรมีอะไรอีกล่ะที่ห้ามเนี่ยนึกไม่ออกจริงนะสัตว์ที่ไม่ได้เชื่อด้วยพระนามของอัลลอฮ์สัตว์ที่ตายเองแต่สัตว์ที่ยิงอะนะพี่น้องสัตว์ที่ยิงเนี่ยเช่นเราไปยิงนกนี่นะนกไม่ว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนก่อนยิงเนี่ยบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรนั่นคือการเชือดด้วยพระนามของอัลลอฮ์แม้ว่าเราจะไปเชือดคอที่หลังนะไม่เป็นไรสัตว์นั้นทานได้ไหมปรากฏว่าไปเจอนะตายแล้วนกตายเอากินไม่ได้อาจารย์ไม่ใช่ตอนยิงเนี่ยยิงด้วยพระนามของอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรโป้งก็ให้หล่นตุ้มหล่นปรากฏว่าอะไรสัตว์ตายพอไปถึงปุ๊บนกตายไปแล้วอาจารย์กินไม่ได้ต้องไปฝังไม่ใช่กินได้เชือดเลยเชือดอีกรอบหนึ่งบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรแต่มันฮาลาลตั้งแต่ตอนเรายิงแล้วแต่เราก็ต้องเชือดคอตามหลักการศาสนาเพราะการเชือดคอนี่พี่น้องฟังดีๆนะเป็นการปฏิบัติตามหลักการศาสนาแล้วก็รักษาโรคด้วยการกินเนื้อสัตว์ทั้งหลายที่ต้องเชือดด้วยลมคอหอยนี่นะถือว่าเป็นการทำให้โรคที่อยู่ในตัวสัตว์ออกมากับเลือดเข้าใจนะไม่ได้เป็นการปฏิบัติตามหลักการศาสนาอย่างเดียวนะเป็นการรักษาสุขภาพเราด้วยรักษาสุขภาพเราด้วยเพราะเลือดเนี่ยเป็นศูนย์รวมแห่งเชื้อโรคเหมือนกันอ้าวใช่หรือไม่ใช่ใช่สิไปโรงพยาบาลเขาตรวจอะไรตรวจเลือดอ้าวทำไมตรวจเลือดอ่ะเพราะว่าเลือดสามารถที่จะบอกได้ทุกอย่างเลยนี่แหละศาสนาจึงอะไรให้เชือดและในขณะที่สัตว์เนี่ยมีชีวิตและให้เลือดเนี่ยมันพุ่งออกมา
เพราะตอนนั้นเชื้อโรคเนี่ยมันออกมาพร้อมกับเลือดเข้าใจยังส่วนไอ้เลือดที่หลงเหลืออยู่ถือว่าเล็กน้อยศาสนาไม่เอาความนะแล้วก็กินได้เป็นสิ่งที่ฮาลาลแสดงว่านับนี่ยังไม่ครบ5เลยนะอาหารการกินเนี่ยเรื่องฮารอมเนี่ยส่วนเรื่องฮาลาลนี่ทั้งหมดกินได้หมดเลยนะอ้าวท่านนบีพูดต่อไปวันฮารอวะอินนันฮารอมุบัยยินุนแท้จริงสิ่งฮารามก็เป็นอะไรเป็นสิ่งที่ชัดเจนวะบัยนะฮูมาอุมูรุนมุชตะบิฮาตุนและระหว่าง2สิ่งนั้นก็คือระหว่างฮาลาลกับฮารอมเนี่ยมีเรื่องที่คุ้มเคือแสดงว่าฮาลาลนี่ชัดเจนนะเป็นสีขาวพูดถึงสีขาวนะฮารอมชัดเจนเป็นสีดำมีสีบางสีดำกับขาวปนกันเรียกว่าสีเทาคุ้มเคือแยกไม่ออกฮาลาลหรือฮารอมฝั่งไหนกันแน่งงแล้วฮะกินได้กินไม่ได้เป็นอย่างไรต่อล่ะอุมูรุนมุชตะบิฮาตุลลายะละมูฮุนนะกะซีรุนมินันนาสมีคนจำนวนไม่มากที่รู้แสดงว่ามีคนจำนวนหนึ่งรู้นะแยกได้สีเทาเนี่ยเขาจะอยู่ในฝั่งขาวหรือฝั่งดำพี่น้องเข้าใจผมยังวันนี้เราพูดเรื่องอะไรฮาลาลสีอะไรสีขาวฮารอมสีดำมีระหว่างฮาลาลกับฮารอมเรียกว่าสีเทาคนส่วนมากแยกไม่ได้แต่คนจำนวนหนึ่งแยกได้นี่แหละอัลลอฮ์อนุญาตให้คนจำนวนนั้นแยกได้คืออุลามาผู้รู้นักวิชาการคนเรียนศาสนาแยกได้อะไรฮาลาลอะไรฮารอมอาจารย์แชร์ลูกโซ่ฮาลาลไหมแชร์ลูกโซ่เอ้าทำมันยังไงกันเนี่ยก็นี่ไงเขาเอาไปลงทุนนี่ไงอาจารย์เอาเงินไปให้เขาลงทุนแล้วเราก็ได้ผลกำไรมาถ้าเรามองแบบนี้อ้ออยู่สีขาวสิฮาลาลเอาเงินไปลงทุนได้เขาไม่เช่นเอาไปออกทองสมมติเขาซื้อทองไปซื้อไร่นาเลิกสวนสมมตินะสมมติมองไปมองมาฮาลาลแต่ว่ามันมีฮารอมคุมอยู่ในนั้นเนี่ยคนจะไม่รู้ส่วนมากต้องคนไปศึกษาจริงๆคนไปรู้จักมันจริงๆก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มันไม่ได้นะแต่อย่างน้อยฟังดีๆนะพี่น้องไอ้เรื่องคุมเคือเนี่ยศาสนาก็ให้ยึดเป็นฮุกกลมของเราเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าฮุกกลมดังกล่าวเวลาคุมเคืออ๋อฉันปฏิบัติยังไงก็ได้เรื่องคุมเคือเพราะอะไรอ่ะเพราะฉันไม่ใช่คนรู้ฉันจะเอาไงอ่ะฉันถือว่าคุมเคือคือฮาลาลได้ไหมแบบนั้นอ่านอะดิษต่อลายะละมูฮุนนะกะซีรุนมินันนาสไอ้เรื่องคุมเคือเนี่ยไม่มีใครรู้นะนอกจากคนจำนวนน้อยก็คือผู้รู้นักวิชาการคนเรียนเท่านั้นจะรู้นะคนศึกษาจริงๆฟะมานิตตะกัชชุบูฮาร์ฟะกอดิสตะบรออะลีดีนีฮีวะอิรดีใครก็แล้วแต่ที่เขาห่างไกลจากเรื่องคุมเคือศาสนาของเขาจะบริสุทธิ์เกียรติยศของเขาจะไม่หม่นหมองจริงไหมจริงศาสนาของเขาเนี่ยจะบริสุทธิ์ผุดพองเกียรติยศของเขาเนี่ยจะไม่มีใครมากล่าวว่าได้นี่คือเรื่องคุมเคือแสดงว่าฮุกกลมของเรื่องคุมเคือคืออะไรให้อะไรให้ออกอะไรออกห่างไม่ได้หมายความว่าเรื่องคุมเคือหนึ่งร่วมคุมเคือใดเนี่ยเกิดขึ้นในตัวเราฮาลาลฮารอมสีขาวสีดำแล้วเราจะเอาเลยนะไม่ได้นะเราต้องอะไรออกห่างไปซื้อของเฮ้ยมันฮาลาลปะวะมันไม่มีฮาลาลติดคุ้มเคือมันไม่ได้หมายความว่าเราไปซื้อน้ำแข็งนะน้ำแข็งไม่ต้องมีฮาลาลพี่น้องข้าวสารไม่ต้องมีฮาลาลน้ำเปล่าไม่ต้องมีฮาลาลเราไปซื้อน้ำเปล่าอาจารย์ก็สอนมาต้องมีฮาลาลทุกอย่างตกลงอันนั้นตายไปเองนะไม่เกี่ยวกับผมนะไม่ได้หมายความว่าคือมันจะต้องเป็นเรื่องที่ประกอบอาหารเช่นเราไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์ที่หนึ่งแฮมเบอร์เกอร์ไก่แฮมเบอร์เกอร์เนื้ออะไรก็แล้วแต่ที่ในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอะไรก็แล้วแต่ไปซื้อหยิบออกมามีฮาลาลไหมไม่มีฮาลาลแสดงว่ากินได้ไหมกินไม่ได้แสดงว่ากินไม่ได้กินไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกห่างเอาฮาลาลเข้าไว้ส่วนเราไปซื้อไข่ต้มต้องมีฮาลาลไหมไม่จำเป็น
เฉพาะส่วนที่มันจะต้องมีการประกอบอาหารที่เราเรียกว่าหาร้านไข่ต้มไข่ลวกไข่องเซนอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เป็นยังไงไม่จำเป็นต้องมีหาร้านเพราะมันไม่มีที่ประกอบอาหารอะไรหรือว่าใครบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเขาใส่หมูในไข่นั้นด้วยมีไหมใส่เหล้าด้วยไม่มีนะนอกจากบางอย่างเช่นพี่น้องฟังดีๆอันนี้อาหารสำหรับคนมีสตางค์ต้องพิเคราะห์พิจารณานะช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตบางชนิดนี่ราคาแพงๆเลยนะราคาแบบว่าสมมติเราไปซื้อช็อกโกแลตมีคนมาฮาดียะเช่นใกล้วันปีใหม่นี่ฮะคนจะเอาฮาดียะช็อกโกแลตมาให้ราคาเนี่ยนะเราไปเจอโอ้โหยี่ห้อนี้มันแพงเราซื้อมาให้ได้ยังไงเนี่ยราคาเป็นยังไงราคาเนี่ย800 900 1,000 นึงช็อกโกแลตไม่มีฮาลาลช็อกโกแลตนี่นะบางทีมันมีการใส่ผสมไวน์ผสมเหล้าเข้ามาด้วยมันไปส่วนผสมที่มันทำให้ฮารามเพราะฉะนั้นเราก็เลือกทานช็อกโกแลตที่มันมีฮาลาลซะพี่น้องช็อกโกแลตมีเยอะแยะนะยาวแต่ความอร่อยอย่างเดียวผมเข้าใจนะว่าช็อกโกแลตบางชนิดที่มีฮาลาลน่ะไม่ได้เรื่องได้ราวเลยเพราะอะไรอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ผสมไอ้ส่วนที่เป็นของฮารอมก็ได้แต่ช็อกโกแลตบางชนิดนี่เป็นยังไงมาชอลล์กินแล้วมันลื่นลิ้นไปหมดเลยมันได้กลิ่นอบอวลของช็อกโกแลตโดยแบบสมบูรณ์อะไรงี้มันอาจจะมีวายบางชนิดโปะหัวอยู่ก็ได้ซึ่งเหล้านี่นะพี่น้องเครื่องดื่มเนี่ยในหมวดเครื่องดื่มที่ว่าเป็นสิ่งที่ฮารามเนี่ยลองนับซิมีอะไรบ้างหนึ่งมีอะไรเหล้าบุหรี่ของมึนเมายาเสพติดให้โทษทั้งหมดถือว่าฮารามกัญชาอ้าวเดี๋ยวถามแล้วผมนึกในใจไม่น่าพูดเลยเห็นไหมกัญชาเป็นยาอ้าวกัญชาเป็นยาอีกนะทีนี้สิ่งมึนเมาให้โทษทั้งหลายถือว่าอะไรฮารามเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ประเด็นอื่นนะคือหมายถึงว่าเราที่นับเครื่องดื่มเนี่ยของที่เขาใช้คำว่าดื่มเนี่ยชุดบุญเนี่ยนะแปลว่าของดื่มคือหนึ่งเหล้าอันนี้เป็นที่ต้องห้ามสิ่งที่มากับเหล้าทั้งหมดรวมไปทั้งหมดสูงกว่าเหล้าต่ำกว่าเหล้าสูงกว่าเหล้าสมมติเหล้ามันราคาประมาณ200อ่ะนะสูงกว่าเหล้าคือเบียร์ไวน์วิสกี้ฮารามไหมฮารามทั้งหมดนะกินไม่เมานบีบอกว่ากอลีลูฮูวะกาซีรูฮารอมุนไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยฮารามหมดหยดเดียวก็ฮารามนบีบอกใครกินเหล้าเพียงหยดเดียวอัลลอฮ์ไม่รับละหมาด40วันต้องละหมาดไหมต้องละหมาดคนหลายคนบอกอันไม่ต้องละหมาดไปกินเหล้าดีกว่าไม่ได้นะต้องละหมาดแม้ว่าอัลลอฮ์จะไม่รับก็ต้องละหมาดแต่ว่าเขาโดนลงโทษที่อัลลอฮ์จะฮิรมานไม่สนใจเขาไม่อยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ย40วันด้วยกันตอนนั้นนี่ถ้าเสียชีวิตไปนี่ฮัลลอฮ์บลอเลยนะฮัลลอฮ์แท้ๆเลยแสดงว่าไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในสายตาของอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ไม่ดูแลเลยคนดื่มเหล้าเนี่ยใครดื่มแล้วเนี่ยต้องตอบัตกับเนื้อกับตัวต่อไปจะไม่ดื่มอีกแล้วนะสูงไปกว่าเหล้าเบียร์วิสกี้อะไรก็แล้วแต่องุ่นน้ำผลไม้มูซี่มูซ่ามูซู่อะไรพวกนี้นะที่จะเรียนแบบให้มันเหมือนทำอะไรเนี่ยอันนี้ฮารามทั้งหมดนะต่ำกว่าเหล้าเหล้าบ้านเหล้าขาวเหล้าต้มเองเหล้าชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านยาดองขอบคุณมากนี่ไม่ได้แนะนำนะไม่ใช่ยาดองก็ดีเหมือนกับพระเทศนะเหล้าก็ดีกัญชาก็ดีอ้าวเร็วๆอย่าเพิ่งคุยกันจ้ะเหล้าก็ดีกัญชาก็ดียาดองก็ดีเอาตกลงไอ้คนนั้นหลับไปพอดีโอ้ดีหมดเลยดื่มได้ไม่ได้นะพี่น้องไม่ดีนะเหล้าก็ไม่ดีกัญชาก็ไม่ดีในสถานะการมึนเมานะดูดเพื่อมึนเมาเนี่ยยาม้ายาบ้ายาอะไรก็แล้วไม่มีอะไรดีเลยนะไม่มีอะไรดีนะเป็นสิ่งที่ฮารามบุหรี่ยาดองสูงไปกว่าเหล้าต่ำกว่าเหล้าถือว่าฮารามหมดเป็นน้ำดื่มผลไม้มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ฮารามไหมฮารามไวน์มีไวน์บางชนิดหรือมีเครื่องดื่มที่เขาเรียกว่าเป็นยี่ห้อเดียวกับที่มีแอลกอฮอล์นี่แหละเขาเป็น0%เห็นไหมในโฆษณาใครดูใช่ไหมมีชายคนหนึ่งทำยังไงขับรถใช่ไหม
ขับรถแล้วดื่มจอดอยู่ตำรวจก็มาจับตำรวจมาจับบอกว่านี่ดื่มเมาแล้วขับนะเขาก็โชว์ไฮนาเก้นให้ดูบอกเป็นยังไง 0% ตำรวจบอกไม่ได้จับแกดื่มไฮนาเก้นแกจอดในที่ห้ามจอดคนละประเด็นกันนะเชิญจ้ะไม่ได้ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง 0% เบียร์ฮาลาลเหรอเบียร์ฮาลาลความเข้าใจของเขาก็คือสกัดเอาแอลกอฮอล์ออกไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องไม่ดื่มซะดีกว่าถือว่าเบียร์ฮาลาลก็ยังอยู่ในการคุมเครือใครฮาลาลก็ฮาลาลฉันไม่ฮาลาลแกทำไมต้องชื่อเบียร์ฮาลาลด้วยแสดงว่าแกยอมรับว่าเบียร์ฮารอมใช่ไหมประการที่หนึ่งสองถือว่าเป็นสิ่งที่คุมเครือเราถือว่าเป็นอะไรมุชตะบิฮาตนี่ต้องออกห่างเราไปดื่มเขาเรียกว่าเบียร์ฮาลาลที่ต่อหน้าสาธารณชนปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาโอ้ยอาจารย์นี่กินเบียร์ด้วยเขาจะรู้ไหมว่าเบียร์ฮาลาลทำขวดเสมือนเลยเนี่ยแล้วก็ไปหาแก้วที่มันเหมือนมากระดกใส่ด้วยเนี่ยแล้วก็เทลงไปมันเป็นอะไรสีเดียวกันเป็นฟองคนเขาเดินผ่านมาผ่านไปเขาว่าไงโอ้โหอาจารย์นี่กินเบียร์ได้เขาจะรู้ไหมว่าเบียร์ฮาลาลเบียร์ฮารอมแสดงว่านี่แหละที่นบีบอกใครที่ออกห่างจากสิ่งที่คุ้มเคือศาสนาของเขาจะปลอดภัยเกียรติยศของเขาจะบริสุทธิ์จะไม่มีใครมาว่าเขาได้เรากินอะไรก็แล้วแต่ที่ฮาลาล 100% นี่เป็นยังไงเรานี่พี่น้องแม้ว่าเราจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะสัตว์มันต้องกินของฮาลาลไหมสัตว์ต้องกินของฮาลาลไหมจริงเหรอสัตว์ต้องกินของฮาลาลไหมไม่สัตว์มันไม่ได้มีหุกกลมเรื่องฮาลาลฮารอมอย่างมนุษย์นี่มีหุกกลมฮาลาลฮารอมแต่อย่างนี้พี่น้องเรานี่ไปซื้อของเราบอกว่าสัตว์ไม่ได้กินของฮาลาลแต่เราไปซื้อสิ่งที่ฮารอมเช่นเราไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ไปซื้อไก่จากร้านหนึ่งมาให้แมวให้สุนโทษทีอาจจะเป็นสุนัขไม่ได้เลี้ยงนะสุนัขจรจัดเนี่ยเราไปซื้อโครงกระดูกไก่จากร้านที่ไม่มีฮาลาลแต่เราคุ้มผมเราใส่หมวกเราแต่งตัวเป็นมุสลิมเราก็เดินไปซื้อบอกผมซื้อโครงไก่5โลเอาไปให้อะไรไม่ให้หมามันกินเดี๋ยวไม่ต้องถามนะอันนี้คำพูดคือเราในใจเรารู้ว่าให้หมามันกินถามว่าคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาไอ้นี่มันกินของร้านนี้ได้หรอแสดงว่าอะไรเราถูกว่าละชื่อเสียงเกียรติยศความคุ้มเคือทั้งหลายเนี่ยมันจะถูกว่านี่แหละศาสนาบอกห่างไกลซะอย่าพยายามพาตัวเรานี่ไปสู่สถานที่ที่เขาจะต้องมานั่งพูดคุยกันถ้าเราจะซื้อก็ซื้อไม่ได้ถอดคุมผมซื้อนะก็ไปซื้อร้านที่ฮาลาลจะไปซื้อต่อหน้าสาธารณชนที่ตลาดนะจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าสัตว์นี่มันต้องกินของฮาลาลนะสัตว์ไม่เกี่ยวสัตว์เนี่ยมันเกิดมาวันกิยามะห์ไม่ถูกสอบสวนสัตว์มันขอดุอาไหมก็ขอดุอาตัสบีฮ์ต่ออัลเลาะห์ในสภาพของเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ถือหุกกลมถ้าสัตว์กินของฮาลาลสัตว์มันต้องละหมาด5เวลาด้วยสัตว์มันต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยใช่ไหมแล้วสัตว์มีไหมอ่ะเราบวชสัตว์บวชไหมไม่ได้บวชเราให้อาหารสัตว์ตอนบวชสัตว์บาปไหมไม่ได้บาปสัตว์มันกินได้ไหมมันกินได้มันใช้ชีวิตของมันปกตินะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไขข้อข้องใจพี่น้องนิดนึงว่าเราเนี่ยที่เราไม่ซื้อแม้ว่าสัตว์จะไม่กินของฮารามเนี่ยนะหรือสัตว์จะไม่จำเป็นจะต้องมีของฮาลาลเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าเกียรติยศชื่อเสียงของเราศาสนาของเราเดี๋ยวเขาจะมองว่าไอ้นี่มันซื้อร้านนี้ได้ยังไงมันไม่กลัวของฮารามเหรออะไรประมาณนี้นะเพื่อปกป้องให้คนอื่นเขามาว่าเราเหมือนคนบางคนนี่แหละคนบางคนเนี่ยแต่งงานเนี่ยนะไม่ค่อยบอกใครไม่ได้แอบแต่งอ่ะนะไม่บอกใครอยู่ดีก็โผล่มาอ้าวมีชุดผู้หญิงมาแขวนหน้าบ้านชาวบ้านเขาจะคิดยังไงทำซีนาเหรอแล้วผู้หญิงคนนี้มาอยู่ในบ้านนี้ได้ยังไงศาสนาจึงสอนว่าไงแต่งงานต้องจัดวาลีมะนบีจึงเห็นซอฮาบะห์คนนึงนี่นะเดินผ่านไปผ่านมาหัวเปียกเลยอาบน้ำมาเนี่ยนะใส่น้ำหอมโปรยมาเชีย
ถามอับดุลรอมานแต่งงานเหรอบอกแต่งงานแล้วครับนบีบอกว่าแต่งงานแล้วต้องจัดวลีมะห์ให้คนเขารู้ไม่งั้นเดี๋ยวคนเขาจะนินทาว่าร้ายกันบอกนี่มาอยู่ด้วยกันได้ยังไงเนี่ยมาเดินถือแขนกันไปไหนมาไหนได้ยังไงเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์กันได้ยังไงเนี่ยงานมันยังไม่แต่งเลยเห็นไหมศาสนาปกป้องอะไรเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็คําคนด้วยคนจะได้มานั่งมาว่าเราด้วยเนี่ยศาสนาปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงของเรานี่แหละการหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่คุ้มเคือเป็นการปกป้องศาสนาของเราให้บริสุทธิ์ปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงให้บริสุทธิ์นะว่ามันวากาฟิชูบูฮาร์ดใครที่ตกอยู่ในเรื่องคุ้มเคือไม่สนอะไรทั้งนั้นแหละซื้อแฮมเบอร์เกอร์ก็ไม่สนมันแฮมเบอร์เกอร์ไก่อะไก่ก็ไก่ซีพีอะมิสนอะไรทั้งสิ้นมิสนอะไรทั้งสิ้นเลย CP ก็มีฮารามใช่ไหมไก่บางส่วนของ CP ก็ไม่มีฮาลาลนะพี่น้องบางส่วนเขาอยู่ในส่วนที่ฮารามเท่าที่เราพอจะรู้นี่นะบางชนิดนี่เขาเป็นยังไงเขาก็มีโรงงานแผนกเฉพาะเรื่องฮาลาลมี QC เรื่องฮาลาลเฉพาะอีกส่วนหนึ่งไม่มีฮาลาลใครกินก็ได้อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนซื้อแม้ว่าจะเป็นไก่ก็ตามต้องดูตาฮาลาลด้วยนะฮาลาลปลอมฮาลาลจริงกว่านไปนะคือสรุปว่าใครที่ไม่สนใจอะไรเลยเขาเท่ากับอยู่ในสิ่งที่ฮารามอันนี้กูกลมง่ายๆชาวบ้านจะได้โอ้ตกลงนบีบอกว่าคนไม่รู้นะนอกจากจำนวนน้อยแต่นบีป้องกันเราด้วยบอกว่าแม้ว่าเราจะไม่ถึงโต๊ะครูมีความรู้ไม่มากก็ดูหลักๆก่อนถ้าหากว่าคุมเคือทิ้งซะถ้าเราอยู่บนความคุ้มเคืองเราจะอะไรเราจะตกอยู่ในสิ่งที่ฮารามนะเราจะตกอยู่ในสิ่งที่ฮารามนบีหยิบยกตัวอย่างกะรออีฮาวลันฮิมายูชะกูอัยรตาฟีฮีดังเช่นคนที่เลี้ยงสัตว์คนหนึ่งที่เลี้ยงอยู่รอบๆ บริเวณที่ต้องห้ามของกษัตริย์เขตพระราชฐานไปตกปลานี่นะตกปลาอยู่ใกล้เขตอภัยทานสมมุติอันนี้เปรียบเทียบให้พี่น้องเห็นนะไม่มีนะเขตอภัยทานอะไรเนี่ยก็เอาละจะมีก็มีก็เรื่องของเขานะแต่ว่าสรุปเราไปตกปลานี่นะเรียบเรียบเรียงเรียงไว้เขตมันอยู่ตรงนี้ฉันมาตรงนี้ปลามันจะห้ามตัวเองไม่มากินเบ็ดเราได้ไหมไม่ได้นบีบอกเนี่ยอย่าทำอย่างนั้นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนี่นะเลี้ยงอย่าไปเขตให้เขตใกล้ที่ต้องห้ามเพราะอะไรอ่ะเราไม่สามารถที่จะดูสัตว์ได้24ชั่วโมงตลอดเวลาบางทีมันอาจจะเอาหัวเนี่ยชะโงกไปไม่งั้นมันคนบ้านเราไม่ทันเอาอะไรเอาสายลวดที่มีไฟฟ้ามากั้นหรอกใช่ไหมโผล่เข้าไปปุ๊บช็อตจุดเลยสัตว์ก็วิ่งเลยใช่ไหมนี่แหละเขตที่ต้องห้ามอย่าเอาตัวสัตว์เนี่ยหรือตัวเราเนี่ยไปอยู่ในเขตตรงนั้นก็เหมือนกับอะไรฟาอินนามาฮันลอฮิมูฮาริมาฮูและเขตห่วงห้ามของอัลลอฮ์คือสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ห้ามอะไรนี่อย่าเข้าใกล้อัลลอฮ์บอกว่าห้ามกินเหล้าห้ามกินเบียร์อย่าบอกว่าแล้วไอ้มัน 5% ได้ไหมอาจารย์ไม่ได้คุมเคือทั้งหลายทิ้งทั้งหมดนะเป็นฮุกมชาวบ้านนบีให้ฮุกมชาวบ้านก่อนว่าอะไรฮาลาลชัดเจนนะฮารอมชัดเจนนะคุมเคือทิ้งนะพี่น้องเข้าใจผมไหมวันนี้เราต้องได้สับไป3อย่างนะได้ฮุกมกับตัวเราฮาลาลเป็นสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่อะไรเอาก่อนจะเลิกฮาลาลเป็นสิ่งที่ชัดเจนอนุมัติอนุญาตทำได้กินได้ดื่มได้ใช้ได้นะผู้หญิงใส่เสื้อผ้าไหมได้ไหมใส่ได้ใส่ทองได้ไหมใส่ได้ผู้ชายใส่ผ้าไหมได้ไหมไม่ได้ใส่ทองได้ไหมไม่ได้ชัดเจนนะฮาลาลชัดเจนฮารอมชัดเจนดื่มเหล้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เล่นการพนันได้ไหมซื้อหวยได้ไหมเห็นซื้อกันนี่เยอะมากลอตเตอรี่สลากกินเอาหวยไม่ได้หวยบางคนบอกไม่ได้สลากกินแบ่งรัฐบาลได้ไหมสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ไหมอ้าวอีกทีนึงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ไหมไม่ได้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรหวยใต้ดินได้ไหมบนดินได้ไหมไม่ได้นะชัดเจนนะอย่าซื้อสิอ้าวสรุปว่าฮาลาลชัดเจนฮารอม
ชัดเจนระหว่างฮาลาลกับฮารอมมีสิ่งที่คุมเคืออะไรสิ่งที่คุมเคือเนี่ยเป็นยังไงให้หนีออกห่างซะนะนี่ท่านนบีก็บอกอาลาวะฟิลยัสดิลมุลกะพึงรู้พึงทราบว่าในร่างกายเรามีก้อนเนื้อก้อนหนึ่งอีราซอลูฮัตซอลูฮันยัสดุกุลลูถ้าหากว่าก้อนเนื้อก้อนนี้ดีแล้วเนี่ยร่างกายก็จะดีตามไปด้วยว่าอีราฟาซาดัตฟาซาดันยัสดุกุลลูแล้วถ้าหากว่าก้อนเนื้อก้อนนี้เสียแล้วเนี่ยส่วนอื่นร่างกายก็จะเสียไปด้วยอาลาวะฮิยัลกอลบูพึงรู้พึงทราบเถิดหัวใจแสดงว่าสิ่งที่คุมฮาลาลฮารอมสิ่งที่คุมเคือทั้งหลายคือเรื่องหัวใจกินก็เพราะหัวใจไม่ดีเล่นหวยก็เพราะหัวใจมีโรคนะไม่ชัดเจนในหุกกลมของตัวเองว่าจะต้องปฏิบัติยังไงก็อยู่ที่หัวใจของตัวเองดื่มเหล้าไม่ได้แต่กินแบบ 5% ได้ก็แสดงว่าหัวใจตัวเองมีโรค 5% ได้ดื่มเหล้าไม่ได้ดูดบุหรี่ได้แสดงว่าหัวใจมีโรคนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุมฮาลาลฮารอมทั้งหมดเนี่ยและคุมเคือเนี่ยคืออะไรหัวใจอ้าวฮาลาลทำได้ไหมฮาลาลทำได้ฮารอมทำได้ไหมหุกกลมคุมเคือเป็นยังไงออกห่างและทำไม่ได้นบีเปรียบเทียบเหมือนคนเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะที่ใกล้เขตห่วงห้ามมันมีความเป็นไปได้อย่างมาก 90% ที่จะตกอยู่ในสิ่งที่ฮารามนะสิ่งที่ฮารามทั้งหลายนั้นฟะลาตักรบูฮาอัลลอฮ์บอกว่าอะไรอย่าเข้าใกล้มันสิ่งฮารามทั้งหมดนะอย่าเข้าใกล้มันอัลลอฮ์จึงใช้เรื่องซินาเนี่ยพี่น้องใช้ไม่เหมือนอย่างเรื่องอื่นนะลาตักรอบุซีนาอย่าได้เข้าใกล้การทำซีนาคำว่าตักรอบูเนี่ยแปลว่าเข้าใกล้ผมอยู่กับนี้เนี่ยอย่ากับนี้คนที่อยู่ข้างนู้นสุดท้ายเนี่ยแปลว่าห่างกันถ้าใกล้เนี่ยก็จะเข้าไปใกล้ไปเรื่อยไม่ว่าหนทางใดจะพาเข้าไปใกล้อย่าเข้าใกล้เป็นอันขาดแสดงว่าอัลลอฮ์ห้ามตั้งแต่สื่อสารทั้งหมดที่จะทำนำไปสู่ซีนาทั้งหมดห้ามหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเท่านี้นะไปอ่านคำถามเนาะคำถามนี่แบบฝึกหัดนี่นะไปอ่านดูบ้างนะหน้า30 39 39 39เอาเชิญครับเอาขอสักหนึ่งคำถามอาจารย์มายังมายังอาจารย์มายังครับวันนี้ไม่มีเรียนวันนี้ไม่มีนิก้าหรอเอาแล้วก็งั้นเดี๋ยวขอเวลาให้สัก10นาทีอ้าวจ้าเชิญจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนี้คนนั้นก็เชิญครับใช่ถูกต้องบุหรี่บาปใบจ่าก็บาปยาเส้นก็บาปยาอัดข้างลิ้นข้างกำแพงก็บาปเอ้ยข้างกำแพงไม่ใช่อัดไอ้ข้างเนี้ยเขาใส่เข้าไปนะบาปด้วยไปก็บาปสูงกว่าบุรีไปบาปบารากูบาปบารากูบาปแม้ว่าบารากูจะมีกลิ่นแอปเปิ้ลก็บาปกลิ่นมะลิก็บาปเดี๋ยวนะสรุปเนี่ยนะบุรีนะบุรีฮุกกลมคือฮารามสรุปก่อนที่มากับบุรีทั้งหมดฮารามตามไปด้วยที่เรียกว่าจะใช้วิธีดูดนะยาม้ายาบ้าใบจากบุรียาเส้นยาใส่อัดข้างล่างข้างบนอัดกำแพงอัดที่นั่นที่นี่บาปหมดเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งจะคุยจ้ายานัดเหรอยานัดนี่เพื่ออะไรนี่ไซนัสถ้าไซนัสไปรักษาโรคไซนัสเป็นโรคพี่น้องไซนัสเนี่ยเป็นโรคหายใจไม่สะดวกนี่นะต้องอะไรต้องไปหาหมอไม่ได้มารักษาเป็นภูมิชาวบ้านมาอัดยานัดด้วยตัวเองยานัดจริงๆแล้วเป็นการอาการติดด้วยถ้าติดเมื่อไหร่เป็นมุสลิมเมื่อไหร่เนี่ยนะถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษแม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดหลักการศาสนาทีนี้ยานัดอย่างนี้พี่น้องทำเพื่ออะไรถ้านัดเป็นบางนัดนี่นะนัดวันจันทร์วันพฤหัสเนี่ยคนละนัดกันนะต้องเล่นสักมุกนะต้องเอาสักหน่อยมันมาแล้วนะเขาส่งมาแล้วนัดต้องเอาสักนิดเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก่อนนัดนี่นะยานัดเนี่ย
ที่ทำเนี่ยบางทีมันติดเป็นเขาเรียกว่าติดมันก็ดูดบุหรี่มันติดเป็นดูดบุหรี่แสดงว่าบาปแต่ถ้าหากว่านัดเป็นบางครั้งบางคราวสมมุติว่าเราเนี่ยนะอาจจะมีภูมิแพ้เป็นบางที่บางจุดนะแล้วมันต้องอาศัยยานัดซึ่งนัดมานานแล้วแต่พยายามเลิกอยู่แต่ว่ามีบางครั้งมันเกิดภูมิแพ้นัดแล้วมันโล่งอะไรเงี้ยนะก็อาจจะไม่เป็นอะไรแต่สรุปพี่น้องสรุปอย่างนี้ใครเป็นโรคภูมิแพ้มีก้อนในจมูกเขารักษาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นการแพทย์ไปหาหมอซะอย่ามานัดยานัดโอเคนะเป็นโรคอันเนื่องมาจากว่าหายใจตอนกลางคืนไม่ได้ต้องไปดูตัวเองไปตรวจกับหมออย่ามานัดยาด้วยตัวเองเป็นหมอตัวเองนะไม่ได้นะก็ไปหาหมอซะนะไปหาหมอซะยังไม่สะดวกนัดไว้ก่อนอันนั้นก็วัลลอฮุตะอาลาอาลัมรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบตัวเองด้วยมีไหมหมดยังเชิญจ้ะครับได้ครับอิหม่ามนำละหมาดเราไม่ได้อย่างเดียวถ้าเรารู้นะก็คืออิหม่ามทำชิริกต่ออัลลอฮ์นี่เช่นอิหม่ามไปเรียกว่าเชื่อว่าโต๊ะตะเกียเนี่ยมีผลกับการดำรงชีวิตแล้วก็มีให้คุณให้โทษได้อิหม่ามนั้นไม่ควรตามอิหม่ามทำบิดอะห์อย่างชัดเจนบิดอะห์ที่เราเรียกว่าบิดอะห์ชัดเจนนะไม่ใช่บิดอะห์เมาลิดอย่างบ้านเรานะบิดอะห์เมาลิดเนี่ยเป็นบิดอะห์แบบสังคมอ่ะมันกึ่งมันเป็นบิดอะห์ศาสนาด้วยเป็นบิดอะห์สังคมด้วยมันแบบกึ่งกันไปกึ่งกันมาถ้าเราไปฮุกมบิดอะห์เรื่องเมาลิดด้วยนะเหลืออิหม่ามสัก2คนมียะฟัดไม่ได้ไปเมาลิดมีอิหม่ามคนนั้นไม่ได้ไปเมาลิดมันเหลืออิหม่ามอยู่2คนนะสรุปว่าเรื่องเมาลิดนี่มันเป็นเรื่องแบบกึ่งๆอ่ะนะมันเป็นทั้งสังคมด้วยศาสนาด้วยแต่อิหม่ามที่แบบชัดเจนเลยประกาศตนเลยในการเป็นศัตรูต่ออัลเลาะห์ด้วยการทำชิริกเนี่ยและประกาศตัวในการเป็นเขาเรียกว่ากับอัลกุรอานเนี่ยหรือประกาศตัวอย่างชัดเจนเป็นปริปากกับหะดีษของท่านนบีเนี่ยแล้วก็ให้บิดอะห์เนี่ยมันเกื่อนเมืองเนี่ยอันนั้นก็ไม่ควรนำละหมาดแล้วเราก็ไม่ควรตามด้วยนะแต่ทั่วๆไปนี่ตามได้แต่บ้านเรานะถือว่าตามได้ไม่ค่อยมีนอกจากเราจะไปละหมาดที่มัสยิดตะเกียอย่างเดียวเราไปถึงเวลาโอ้ยอัลลอฮฺอักบัรเป็นไงอ่ะได้เวลาตรงตะเกียโพคินพอดีเลยผมคนยุทธยาก็รู้นะตะเกียโพคินได้เวลามาชาลอเข่งมากเลยเข้าหามัสยิดตะเกียเลยตะเกียนี่นะเขามีมัสยิดด้วยนะตะเกียเขามีมักกอมของเขาใช่ไหมแล้วก็มีมัสยิดตะเกียใช่ไหมใครก็เขาได้เวลาอาจารย์ตะเกียก็อาจารย์เหมือนกันเราควรหลีกห่างครั้งหนึ่งท่านนบีเดินผ่านเนี่ยนะมัสยิดหลังหนึ่งที่เหล่าบรรดามุนาฟิกีนสร้างเนี่ยชื่อว่ามัสยิดดิรอดนบีใช้คำว่ามัสยิดดิรอดมัสยิดแห่งหายนะอันตรายนบีเดินผ่านเนี่ยมุนาฟิกีนก็เรียกนบีบอกว่านบีมาละหมาดกับเราหน่อยมาเป็นอิหม่ามให้เราหน่อยอัลลอฮฺสุภาโนตาลงวะฮีทันทีเลยลาตะกุมฟีฮิอาบาดันอย่าละหมาดในมัสยิดนั้นหลังนั้นเป็นอันขาดแสดงว่ามัสยิดสถานที่ที่ถือว่าเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามนี่ก็ไม่ควรที่จะไปละหมาดหรือมันคุมเครือเนี่ยเราไปละหมาดมัสยิดตะเกียเนี่ยเราก็คุมเครือว่าอิหม่ามคนนั้นเขาจะเชื่อยังไงอิหม่ามคนนั้นเขาอาจจะไม่เชื่อตะเกียก็ได้อาจจะเป็นไปได้อะนะอิหม่ามคนนั้นเขาอาจจะไม่วนรอบภูเขาทองก็ได้อิหม่ามคนนั้นเขาอาจจะไม่สาบานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ก็ได้อะไรประมาณนี้มันขึ้นอยู่กับความคุมเครือซึ่งที่อยุธยาเนี่ยพี่น้องมีมัสยิด200กว่ามัสยิดได้เวลาอัลลอฮุอักบัรเนี่ยกลับมาละหมาดชาฟีมาเรียมยังทันเลยนะไม่ต้องรีบละหมาดที่ตะเกียนะไม่ต้องเคร่งมากละหมาดมัสยิดจำนวนมากเลยไปหน่อยมัสยิดเขต2ละหมาดมัสยิดเขต2ก็ได้นะเอาเชิญหมดเวลานะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนเห็นเขาบอกเขาไม่มีอาจารย์เขาเลยถามๆกันไปนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับก็อินชาอัลลอฮ์ไปทำแบบฝึกหัดนะเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์ครั้งหน้ามาทวนกันอีกสักรอบนึงว่าพี่น้องจำกันได้บ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีศ็อลาวาตให้ท่านนบีด้วยนะครับอ่านดุอาปิดประชุมแต่ยังไม่เลิกนะตรงนี้ปิดประชุมไปด้วย
ิดของผมเนี่ยซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะชะดวัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดใครไม่ศอลาวาตให้ท่านนบีนะครับศอลาวาตให้ท่านนบีด้วยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู